ีค่ะนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรชื่อที่นำโชคให้กับท่านงวดที่แล้วถล่มทลายกันเลยนะคะต้องยินดีกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะว่าท่านผู้ชมมีท่านหนึ่งท่านถามผมว่าจะมีโชคลาภไหมค่ะแล้วผมบอกว่าเออของคุณมีโชคลาภนะค่ะแล้วหมายเลขอายุของคุณนะมันเข้าข่ายหรือเปล่าเขาบอกเข้าข่ายเขาบอกดังนั้นคุณก็น่าจะมีโชคนะเขาก็บอกว่าเขาก็ซื้อถูกถูกกันถูกด้วยน่ารักจังเลยถูกด้วยแล้วก็เลยส่งความสมนาคุณคือว่าเขาก็ดีใจว่าอาจารย์น่ะบอกให้เขาได้โชคได้ลาภแล้วก็มีบางโคตรแล้วเขาบอกว่าบุคคลใดที่จะมีโชคแม่ได้อาจารย์ต่ายเนี่ยถามว่าจะมีไหมเขาบอกอาจารย์ต่ายก็มีนะเพราะมันตกเข้าในอักษรชื่อดาวอาทิตย์อาจารย์ต่ายก็ยังได้นะแล้วมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งก็ถามบอกว่าอาจารย์ของหนูว่ามีรายชื่ออยู่หน่อยนึงแต่ตัวเลขมันก็ยังไม่ค่อยตรงนะเขาบอกคุณก็อย่าเล่นมากแล้วกันเอาแต่เล็กน้อยพอประมาณเขาบอกเขาก็ได้มาบ้างไม่มากนะหากลบคุณหารแล้วเขาบอกเหลือพันบาทก็ยังดีเนาะยังดีก็ยังดีแล้วก็มีท่านผู้ชมท่านบอกว่าเขาว่าได้โชคลาภเขาก็จะมาเอามาสมนาคุณอาจารย์ที่มาบอกเขาว่าอักษรชื่อเขาอ่ะทำให้เขามีโชคลาภแล้วก็จังหวะช่วงอายุเขาด้วยมีโชคเขาก็เลยสมนาคุณมา 1,000 บาทบอกว่าฝากให้อาจารย์สุวิทย์และอาจารย์สอสวนเนี่ยด้วยปรากฏว่าอาจารย์สุวิทย์เนี่ยยิ้มแก้มปีเลยครับพอวันนั้นก็โทรมาถามผมบอกว่าอาจารย์ทำไมงวดที่แล้วอ่ะทำไมไม่ชูป้ายอ่ะไม่รู้มันเลขอะไรไอ้ผมก็เอิญวันนั้นอยู่กับอาจารย์สุวิทย์ด้วยบอกอาจารย์สุวิทย์ช่วยคุยกับลูกค้าหน่อยสิว่าเบอร์อะไรไหมอาจารย์สุวิทย์ใกล้โชคก็อาจารย์สุวิทย์ก็บอกไปก็ตรงเต็มๆเลย47โอ้โหอันนี้ไม่เท่าไหร่นะคะไปเจออีกรายนึงอ่ะค่ะของทางอาจารย์เองนะคะโทรเข้ามาอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยเราดวงเราไม่มีโชคงั้นขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันจะได้มีโชคเอาอย่างงั้นเลยอ่ะมันชื่อตัวนี้นะมันอย่างน้อยมันต้องมีระยะเวลาด้วยใช่ถูกต้องค่ะนามวิญญาณมาถึงเกิดนะคะถ้าหากว่ายังไม่ถึงแบบว่าอาจารย์หนูอยากจะมีโชคหนูจะเปลี่ยนพรุ่งนี้เลยหนูก็ได้มีโชคไม่ใช่นะครับนามวิญญาณนี่3เดือนนะถึงจะเกิดนะครับต้องมีการเรียกชื่อกันแล้วมีการใช้กันแล้วจริงๆถึง3เดือนเช่นว่าอย่างคนเรานะฮะจะใช้ชื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะไม่ต้องชื่อเดิมเราเนี่ยถ้าคนเขามาเรียกเราเนี่ยโดนเราเผลอเนี่ยจะหันหน้าควักไปเลยนะนามวิญญาณเราเกิดถ้าคุณใช้ชื่อใหม่คุณยังไม่ชื่อชื่อใหม่บางคนเขาเรียกคุณตะโกนต้องเป็นก็เกือบ10ครั้งคุณยังไม่หันเลยเพราะว่านามวิญญาณไม่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ถือตรงนี้เหมือนกันนะครับพยาบาลอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์บอกหนูว่าเนี่ยหนูยังมีเวลาจะเปลี่ยนชื่อแต่ต้อง10วันนะเพราะนั้นหนูรีบเปลี่ยนชื่อเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนะคะต้องการเข้าใจตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะที่โทรเข้ามาถามว่าอาจารย์สมมุติว่าเขาติหนังว่าเขาอายุ40นะคะแต่ในดวงนะวันนั้นมันบอกว่าต้อง41นะสมมุตินะคะอันนี้เนี่ยถ้าเรานับอายุย่างหรืออายุเต็มคะนับอายุย่างครับอายุย่างนะคะเข้าใจกันตรงแล้วนะคะอายุย่างเช่นว่าเขา40เต็มไปย่าง41อันนี้ได้ค่ะอันนี้ใช่เลยแต่ยังไม่ถึง40ไม่ได้นะคะไม่ถึง40ไม่ได้นะแล้วจันพวกเนี้ยคืออายุย่างค่ะอายุย่างเขาทั้งหมดนะครับค่ะแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ของหนูเนี่ยทั้งชื่อเลขของหนูเนี่ยก็แบบว่าใจชื่อหนูว่าก็มันก็ไม่ตรงแต่หนูมาตรงที่อายุว่าหนูจะมีโชคอาจารย์จะพอจะแนะแนวที่ทำให้หนูนี่จะได้โชคลาภครับบ้างไหมผมก็บอกว่าตัวนี้เราต้องปรึกษาอาจารย์มันทิตาในอาจารย์ตายนะว่าท่านน่ะมีพวกหินนำโชคที่ทำให้เกิดโชคลาภเนี่ยหมายว่าหนุนเสริมดวงชะตาของเราเพราะของคุณน่ะมันมี 30% แล้วจากช่วงอายุของคุณและอายุย่างเนี่ยมันจะคือมีโชคลาภค่ะมันก็ต้องอาศัยแรงกระตุ้นเข้ามาด้วยอันนึงนะคะเพราะหินอันนี้ได้ผ่านการปลูกเสกพิธีสาวห้าเรียบร้อยแล้วก็เหลือจำนวนน้อยลงเรื่อยๆทุกทีนะคะถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนกับอาจารย์ต่ายเลยนะคะที่หมายเลข0887550254นะคะหรือ ID ไลน์ตามหน้าป้ายตรงนี้เลยนะคะว่าติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้หินเหลือจำนวนน้อยและเป็น
สิ่งเดียวที่สามารถที่จะกระตุ้นโชคลาภให้กับตัวคุณให้มีโชคลาภได้เร็วขึ้นและคนไม่มีโชคก็กลับกลายมามีโชคขึ้นมาได้นะคะแต่ผมคิดว่าถ้าหากคุณนะมีชื่อนะอักษรตรงกับชื่อของคนที่จะมีโชคนะแล้วคุณก็มาปรึกษาอาจารย์ตายนะเพราะคุณมีเปอร์เซ็นต์อยู่ 30% แล้วถ้าอาจจะมีตัวหินนำโชคเนี่ยในตัวกระตุ้นเนี่ยผมว่าคุณอาจจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าอักษรด้วยแล้วปีเกิดของคุณเนี่ยปีอายุยามคุณเนี่ยมันตรงกันเป๊ะ2ตัวนี่ก็คุณ 60% แล้วแล้วคุณมาปรึกษาอาจารย์ตายว่าจะขอใหบูชาหินน้ำโชคหรืออะไรพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นนะเพราะว่ามันก็จะมีความหวังเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับค่ะเอาละครับผมจะเข้าเรื่องเราเลยดีกว่าค่ะนะครับว่าของเรานี่นะครับผมได้คำนวณแล้วว่าอักษรนะพยางค์ท้ายของชื่อเนี่ยของงวดวันที่1กรกฎาคมพ.ศ.2560เนี่ยนะครับจะมีอักษรดาวทั้งหมด3คนที่เกิดราศีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไม่ใช่กับวันอาทิตย์ครับคือว่าเป็นอักษรของดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นะคะดาวอังคารและก็ดาวเสาร์ดาวเสาร์จะมีโชคในงวดนี้นะคะแต่งวดนี้ถือว่าเป็นผลหรือกำไรมากๆสำหรับท่านผู้ชมนะคะเพราะงวดนี้มีถึง3ดาวด้วยกันนะคะเพราะงวดที่แล้วแค่2นะคะงวดนี้เข้า3แสดงว่างวดนี้ท่านผู้ชมจะถูกกันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตามเรากันมาเนาะแล้วอย่างเฉพาะว่าคนที่งวดที่แล้วนะครับก็วันอาทิตย์ใช่ไหมตำแหน่งของดาวอาทิตย์หรือเอาอ่างและสลับทั้งหมดใช่ไหมแต่งวดนี้อาทิตย์ก็มาอีกโอ้แสดงว่าคนที่มีสระในชื่ออะไรในชื่อเนี่ยมีโอกาสที่จะมีถูกวันนี้อีกนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะเอาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทราบเลยดีกว่าว่าจะมีอักษรอะไรบ้างนะครับเข้าไปใกล้นิดนึงท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนะครับว่าเขาอ่ะจะมีอักษรอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นว่าเกิดอักษรของวันอังคารวันอาทิตย์นะครับก็คืออ่างแล้วสระทั้งหมดเช่นสระอ่ะสระอาสระอีสระอีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอธิบายนี้นะคะคนที่อักษรอาทิตย์นะคะก็จะมีสระทั้งหมดเลยก็คือสระอ่ะสระอาสระอีสระอีสระอุสระอูนะคะรวมถึงออ่างด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ตัวไม่เอกไม่โทนะไม่คิดนะบรรทุกไม่คิดนะคะแล้วก็จะมีอายุด้วยนะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะอายุของคนนั้นนะคะก็จะต้องมีอายุ19นะคะ27นะคะ29ครับ33ครับ36ครับนะคะ37ครับ40ครับ48ครับ50ครับ54ครับ57ครับ58ครับ61ครับ69ครับ71 75 7879แล้วก็82นะคะซึ่งอายุเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอายุย่างที่เข้าตรงเนี้ยจะมีโชคเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะแต่ต้องมาแมทกับไปพวกชื่อพยางค์ได้ก็ด้วยนะถูกต้องค่ะนะครับอันนี้วันต่อมาวันอังคารเราค่อยยกตัวอย่างกันนะคะของคนที่วันอังคารนะคะจะมีอักษรที่ลงท้ายด้วยจอจานนะคะชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชกระเชยยอหญิงสอเสือนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดอายุย่างเข้า14 18 22 32 35 39 43 53 56 60 64 74 77 81นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะที่มีอักษรวันที่ลงท้ายตัวสุดท้ายของชื่อนะคะก็จะมีดอเด็กตอเต่าทอถุงททหารทอธงแล้วก็นอนหนูค่ะและกับคนที่เกิดช่วงของอายุย่างเข้า15 17 24 26 28 32 3638 45 47 49 53 57 59 66 68 70 74 78
แล้วก็80ค่ะครับนะคะส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาชัดๆให้เห็นอีกทีนึงนะคะอืมโอเคค่ะอ่ะเราลงละเนาะเดี๋ยวบังหน้าคนสวยๆ อืมแต่ถึงงวดที่แล้วนี่ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านก็ถูกกันมากๆนะครับแต่ผมก็หวังว่าในงวดนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยถูกกันมากๆมากมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีอักษรที่มันมากขึ้นใช่ค่ะมากขึ้นนะคะมากขึ้นแล้วก็อายุที่มันมากขึ้นด้วยก็ถ้าบอกว่าโอกาสของการที่จะมีโชคก็มากขึ้นตามครับนะคะเอาละอันนี้อาจารย์ต่ายจะมีอะไรจะที่นำที่แนะกับท่านผู้ชมก็สิ่งอื่นก็คงต้องบอกว่าขอท่านผู้ชมมีโชคดีกันทุกคนนะคะจะได้ปลดหนี้ปลดสินจะได้ร่ำรวยกันเพราะว่าท่านผู้ชมหลายคนโทรเข้ามาเยอะมากมากเลยนะคะว่าอาจารย์ขาหนูว่าลำบากหนูอย่างนู้นหนูอย่างนี้เนี่ยหนี้สินล้นพ้นตัวสามีทิ้งไปต้องเลี้ยงลูกอีกอะไรอีกเยอะแยะค่ะเราก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านผู้ชมปลดหนี้ปลดสินนะคะจะได้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เราก็หาทุกวิถีทางแม้แต่ชื่อนะคะลงท้ายเราก็พยายามหามาให้อีกนะคะพอที่จะมีโอกาสได้ปลดหนี้ปลดสินตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือจะมีช่องทางที่จะได้เงินฟุ้งฟุ้งจากลาบไหมนะมันก็เป็นหวังความหวังสุดท้ายเนอะที่เราให้สว่างกับท่านมาควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับค่ะแล้วนี้เราว่าจะให้พูดท่านผู้ชมเนี่ยนะบางครั้งแต่มาถามว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันถูกโทรกดีไหมก็อาจารย์ตายลองแนะนำไปที่ว่าเป็นยังไงเบอร์โทรศัพท์นะคะก็นอกจากเราจะใช้แล้วเนี่ยเราต้องส่งผลให้กระดวงชะตาตัวเราด้วยว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยให้คุณหรือให้โทษนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเงินทองนะคะความเป็นอยู่นะคะโชคลาภต่างๆจะรวยหรือไม่รวยก็ต้องอยู่ที่เบอร์ด้วยนะคะเบอร์ตัวเนี้ยส่งผลให้คุณอย่างไรนะคะเบอร์ที่แบบเป็นมหาเฮงๆที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ได้เสมอไปนะคะว่าจะคนไม่ทุกคนจะไม่ได้ทุกคนนะคะว่าจะรวยต้องกลับมาถอดรหัสออกมาจากวันเดือนปีเกิดจากนักษัตรของตัวเองนะคะว่าดวงชะตาของเราโดยที่คำพยากรณ์จากการถอดรหัสตรงเนี้ยเราจะออกมาเลยแต่ละเบอร์แล้วเบอร์เนี้ยคุณจะเกิดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะชีวิตของคุณเกิดอย่างนี้ต้องระหกระเหินเร่ร่อนชีวิตของคุณต้องลำบากสวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกดหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองคุณใช้เบอร์นี้นี่เองนะคะส่งผลอย่างไรสนใจติดต่อทางเรานะคะกับอาจารย์สศิวเนศหมายเลขอะไรดีคะ0814995233แล้วก็ AK999นะฮะ AK99เนี่ยรู้สึกจะเป็นเบอร์ไลน์เบอร์ไลน์นะคะ ID Line นะคะคุณเมมเข้าไป ID Line แล้วปรึกษาในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือจะติดต่อกับอาจารย์ต่ายก็ได้นะคะหมายเลข0887550254นะคะหรืออาจารย์สศิวเนศนะครับเบอร์โทรศัพท์0814995233นะครับท่านสนใจที่ว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยเช็คอาจารย์เบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยมันจะถูกชะลอกับผมไหมมันจะดีหรือร้ายประการใดโทรเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทีมงานผมมาเช็คดูว่ามันจะดีร้ายประการใดแต่เช็คเพียงคร่าวๆนะครับว่าดีอย่างไรแล้วไม่ดีอย่างไรจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอให้อาจารย์ตายได้ช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานของเราด้วยนะครับว่าหมายเลขอะไรนะครับค่ะหมายเลขนะคะ0635198
9915นะคะเป็นของทางศูนย์ของเราก็คือ AK 9993ตัวนะคะสามารถกดเป็น ID Line หรือจะโทรเข้ามาติดต่อก็ได้สามารถที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของการทำนายในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ที่ให้โชคกับตัวคุณทั้งทางด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพได้ด้วยได้ครับนะคะและธนาสามารถทายทักออกมาว่าอดีตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้และอนาคตคุณจะเจอเรื่องอย่างนี้นะคะแล้วคุณใช้เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้คุณมีอะไรเกิดคุณบ้างถ้าโทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่นานๆเนี่ยอันพยากรณ์เนี่ยจากอดีตของคุณเลยว่าคุณนะจะมีปัญหาเจออะไรมาบ้างค่ะแล้วอนาคตต่อจากนี้ไปคุณจะเจออะไรนะคือเนี่ยเป็นการนี่เป็นศาสตร์ใหม่และเป็นศาสตร์เดียวที่สามารถให้คำพยากรณ์เรื่องเบอร์โทรศัพท์คุณได้อย่างศาสตร์อื่นผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะคำพยากรณ์ได้เหมือนเราเป็นช่วงอายุได้หรือเปล่านะครับนะคะแต่ที่แน่นอนค่ะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่แหวกแปลกแนวมากๆนะคะกับอักษรชื่อนำโชคนะคะคุณใช้ชื่อนี้แล้วคุณจะมีโชคหรือเปล่านะคะและถ้าอยากมีโชครีบเปลี่ยนนะคะจะได้ใช้ได้ภายใน3เดือนนะคะเอาแต่ไม่แน่นะเพราะว่าแต่ละงวดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าคุณเปลี่ยนแบบว่างวดเนี้ยไอ้ดาวอังคารหรือที่มันตัวได้อักษรดาวอังคารจอจานจอชิงจอช้างอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆค่ะอาจารย์ตายถูกอีกแล้วค่ะถูกตลอดอาจารย์ตายถูกตลอดถูกตลอดค่ะนะคะเพราะคำว่าต่อเต่าสระอาวันนี้อาจารย์จากกันน่าจะถูกนะถูกอีกแล้วเพราะว่าดาวที่มาใช่ดาวที่ก็มาอีกนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นผู้ที่โชคดีสำหรับผู้ที่มีสระอยู่พยางค์ท้ายของชื่อนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับแล้วท่านงวดที่ผ่านมาในท่านที่มีโชคลาภจากการชี้แนะหรือมาดูรายการของผมนะครับผมก็รู้สึกว่าแสดงความดีใจด้วยแล้วขอขอบพระคุณนะครับที่ให้การติดตามผลงานของทีมเรานะครับอาจารย์ตายเมรยาตาที่คุยกับผู้ชมก็ตอนนี้นะคะอาจารย์ตายกำลังเปิดสอนซึ่งเป็นคอร์สสอนฟรีนะคะที่ชมรมอาสมเจษดานะคะสนใจมานั่งเรียนนั่งฟังกับเราได้ภายในเดือนนี้เดือนเดียวนะคะทุกวันอังคารนะคะ 9:30 ถึงเที่ยงนะคะทุกวันอังคารนะคะกับวิชา24ถอดรหัสนะคะแล้วก็วิชาที่2ก็คือ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะส่วนวิชาที่3ที่กำลังจะเปิดคอร์สใหม่ใครอยากจะสนใจเรื่องเลขการคำนวณหวยตามมาเราเลยนะคะเพราะว่าคอร์สนี้อาจจะอีกนานกว่าจะเปิดนะคะก็คือวันที่22และก็23เดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่าเรียนแสนจะถูกค่ะเพียง2บาทไอ้ 2,000 บาทนี่2บาททดทีค่ะ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะคะและเป็นคอร์สที่อาจอีกครั้งหนึ่งคงอีกนานเลยค่ะถ้าสนใจรีบเลยนะคะเพราะเรารับจำนวนจำกัดนะคะหรือติดต่อทางชมรมไม่ได้ติดต่อมาทางโดยตรงกับอาจารย์ต่ายก็ได้นะคะที่หมายเลข0887550254ค่ะเอ๊ะวันนี้เป็นไรนะคะกับหรือจะติดต่ออาจารย์ที่ชมรมอาสมเจษดาก็ได้นะคะที่ปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะค่ะแล้วส่วนของอาจารย์สอนศิวเนศสอนที่ไหนคะผมสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับท่านผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะให้ผมพยากรณ์นะเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับมาพบผมได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับนะหรือว่าเราจะให้การอบรมและการพยากรณ์กับท่านด้วยนะครับแต่ว่าจะท่านดาวตัวไหนเหมาะสมและช่วงระยะเวลาไหนนะท่านจะบูชาเสริมดวงธุรกรรมผมจะให้ทำไปด้วยว่าคุณต้องควรจะดวงธุรกรรมอย่างไรนะได้ทำให้คุณมีโชคมีลาภหมดหนี้หมดสินหมดทุกนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้นะคะค่อยๆแก้เพราะมีท่านผู้ชมหลายคนอยากตายจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งค่ะชีวิตนี้มีค่านะคะลงมีค่ามากกว่านั้นนะคะครับก็มีก็คิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงเราต้องสองคนนะครับโทรมาก่อนนะครับรับรองว่าท่านจะพบช่องทางที่ดีๆฮะที่เขาที่ไหนมีปัญหานะฮะไม่ยังไม่แมวไปกลุ่มนะปัญหาทุกสิ่งต้องไปแก้ครับแต่คนที่แก้ให้คุณดีที่สุดคืออาจารย์มันทิตาจันตายและอาจารย์สอสิบเนศที่ได้ข้อคิดและข้อแนะนำประท่านได้นะครับ
นะคะก็หมดเวลาเนาะนะคะเราคงต้องขอปิดรายการกันก่อนแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะคะกับเราถ้ารักชอบอย่าลืมนะคะสัญญาเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเรานะคะอีกนิดนึงนะคะกดติดตามและข้างๆคำว่าติดตามเนี่ยมันจะมีระฆังกดระฆังเข้าไปร่วมด้วยเพื่อว่าเวลาคุณติดตามเราจะได้ไม่ต้องโทรมาถามว่าหาอาจารย์ไม่เจอนะคะเพราะว่ามันจะมีสัญญาณเตือนมาเออของเรามาแล้วนะเปิดดูสิเปิดดูสินะคะอย่าลืมนะคะแล้วพบกันค่ะนะคะกับเราบ้านดวงนะคะ M Media Channel ช่อง4นะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์สศิวเน่นะคะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ